ของดีบุญประเพณีสิบสองของเฮาเชิญมาฟังคำเว้าผมสิเล่าความเก่าข่าวลังเดือนอ้ายบุญเข้ากำประสงค์นำทำแต่ความดีจิตใจให้ไรราคีบ่ได้มีกิเลสตัณหาเดือนยี่เป็นบุญคุณลานสุขสำราญอีสานบ้านเฮามาเด้อมาเอาขวัญเฒ่าพระคุณเจ้าสิได้ให้พรเดือนสามเป็นบุญข้าวจีแซ่บอีหลีเป็นป่าอ่อนซ้อนตอนเศร้าให้เฝ้าเตือนนอนเก็บสัมภาระถวายพระกับเพลพี่น้องมากินข้าวบุญเอาบุญประเวทฟังเทศสิบสามกันเพิ่นว่าสิได้ขึ้นสวรรค์เป็นของกำนันเดือนสี่นั้นนาเดือนห้ามาตากน้ำกันเชื่อมสัมพันธ์ส่งกลับบ้านเอาถวายน้ำพระพุทธเจ้ามากราบเท้าผู้มีพระคุณคือบุญบังไฟมาแดงนังไอมีแต่คนสวยโกบ้านเพื่อนบ้านโตเสียงกองมวดมวดส่วนกันมาเอาบุญเดือนนี้บังไฟใหญ่อื่นบังไฟเสียงใหญ่สิบแสนอื่นบังไฟล่ะพี่น้องว่าบ้านละมาเอาบุญยายแม่บังไฟเพื่อเป็นพุทธบูชาเดือนเจ็ดไหลเสียทุกอย่างสภาชลางเสียบจันร้ายเดือนแปดเข้าพรรษาด้วยใจศึกษาวินัยร่วมใจประพฤติกรรมเดือนเก้าข้าวประดับดินร่วมรักษาศีลร่วมกันกินทานหัวใจสิได้เบิกบานมาทำทานให้ผู้วายชมเดือนสิบเอิ้นบุญข้าวสาอยากไปตกยากมาเด้อมารับเอาโมทนานำกันเด้อเจ้าพี่น้องของเฮาสิได้ส่วนบุญเดือนสิบเอ็ดละบุญออกพรรษาปวารณาสิ้นประวัติศาสตร์จุดประทีปยิ่งใหญ่ตะการพวกเขาชาวบ้านร่วมกันเบียงเทียนเดือนสิบสองกองบุญกระถิ่นทั่วทุกถิ่นอีสานบ้านเขาถวายผ้าแด่พระคุณเจ้าสิได้เข้าสู่ประตูนิพพานว่าเมืองอีสานห่างทางนี้ให้เสื่อมสมผมมาเอาเหตุเก่าของอีสานวัฒนธรรมโบราณให้สืบสาน